ไปไปแล้วโอเคชื่อเด็กหญิงพลอยจันใสโอริยาวงชื่อเล่นชื่อพลอยใสค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.4ที่โรงเรียนสาธิตประสามิตเอกออกแบบแฟชั่นค่ะหนูอะเริ่มจากการดูรันเวย์แบรนด์ต่างๆใน YouTube อะค่ะแล้วก็อยากที่จะรู้แบบเบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละรันเวย์ก่อนมันจะออกมามันจะต้องผ่านอะไรมาบ้างพอดูไปเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอะอยากจะเข้าไปทำงานณจุดๆนั้นมันจะมีเป็นแบบสอบสัมภาษณ์ออนไลน์พร้อมกับส่งพอร์ตเขาน่าจะดูแบบว่าทัศนคติแล้วก็ความที่เราอยากจะเข้ามาเรียนมากแค่ไหนแล้วก็ความพร้อมค่ะแล้วก็จะมีสอบจับเวลา45นาทีเป็น drawing ขุดรวมทรงกลวยแล้วก็จะมีผ้าแล้วคราวนี้ก็จะเป็นของแฟชั่นที่จะเขาจะให้โจทย์มาเป็นยูเครนกับรัสเซียค่ะงานที่ชอบก็จะมีเป็นงานนี้ค่ะที่โรงเรียนเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องดิสโทเปียแล้วก็ยูโทเปียค่ะเจออาร์ติเคิลหนึ่งเกี่ยวกับว่าโลกดิสโทเปียแล้วก็โลกยูโทเปียมันจะต้องอยู่ร่วมกันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าทำออกมาเป็นแฟชั่นในโลกอนาคตน่าจะออกมาดีค่ะแล้วก็ซิมโบลเล็กๆพวกแบบผ้าพันคอแสดงถึงโลกยูโทเปียอะไรอย่างเงี้ยครับตัวคัลเลอร์เวย์แต่ละสีก็จะแบบมีความหมายของมันค่ะเช่นเกรย์ก็คือเป็นแบบความมืดมนเรดก็คือแบบอำนาจแล้วก็สีขาวก็คือโลกของยูโทเปียค่ะต่อไปก็คืออันนี้ค่ะเป็นแบบผลงาน drawing ตอนแรกหนูไม่เก่ง drawing เลยคราวนี้อยากจะมีผลงานที่รู้สึกว่าทำให้อาจารย์อ่ะเขาคิดว่าแบบอย่างน้อยเรามีสกิล drawing ที่สามารถเข้าไปเรียนกับเขาได้อ่ะค่ะก็เลยขอพี่ติวว่าแบบขอหุ่นรวมใหญ่ๆเลยหนึ่งงาน challenge มากเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งวาดวงกลมทรงกลวยอยู่เลยแล้วก็โดดมาเป็นงานหุ่นรวมค่ะอันนี้เป็นงานออกแบบคอลเลกชันค่ะก็คือ main inspiration ก็คือ Alice in Wonderland ค่ะแล้วก็ sub inspiration เป็นศิลปินวาดรูปท่านหนึ่งค่ะคราวนี้หนูไปเจอแบบทฤษฎีที่เขาว่า Alice อาจจะแบบดรั้งอยู่ตอนที่อยู่ใน Alice in Wonderland อะไรเงี้ยแทนตัวละครเป็นแบบสารเสพติดต่างๆเช่นแบบแมวม่วงหรือว่าหนอนที่ดูดกัญชาค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ sustainable fashion ค่ะหนูใช้หลักการ zero waste หรือว่าการที่เราตัดผ้าแล้วก็ไม่ให้มีเศษเหลือเลยแบบนั้นนะคะก็ออกมาเป็น dressแบบนี้อันนี้เป็น collage mood board ก่อนที่เราจะเริ่มทำ window display หนูทำเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับนางฟ้าที่แบบหน้าตาจริงๆคือมันน่าเกลียดแต่ว่ามนุษย์แบบมโนจิตขึ้นมาว่ามันหน้าตาเป็นยังไงก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ window display ก็จะประมาณนี้ค่ะคือออกแบบ collection ไปด้วยแล้วก็ออกแบบองค์ประกอบรอบข้างไปด้วยค่ะเรียนคอร์ส drawing แล้วก็คอร์ส fashion ค่ะก่อนมาเรียนก็คือไม่มีพื้นฐานการวาด drawing เลยที่แฟร์เขาก็จะสอนตั้งแต่แบบการวาดเส้นยังไงให้แบบนิ่งตรงแล้วก็เรื่องของแฟชั่นก็คือสอนตั้งแต่แบบวาดหุ่นฟิกเกอร์การหาอินสปิเรชันซับอินสปิเรชันแบบตอนที่ติวสอบอ่ะก็คือพี่ๆทุกคนช่วยกันมากๆแบบอยากให้น้องๆทุกคนติดจนบางทีเรารู้สึกว่าแบบต้องติดแล้วแหละมันทำให้มีแรงมากจริงๆค่ะมันอาจจะยากนิดนึงตอนแรกๆให้มองแบบความฝันของเราอนาคตไกลๆเอาไว้อะค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ